ณเดชน์ซีเรียสว่างแผนครอบครัวอยากมีลูกหลายคนแต่ต้องรอบคอบเรื่องค่าใช้จ่ายบันเทิงวันที่23สิงหาคม2567 18:56 น.ณเดชน์รับซีเรียสวางแผนครอบครัวอยากมีลูกหลายคนแต่ต้องรอบคอบเรื่องค่าใช้จ่ายมองภาพญาญ่าเป็นแม่ที่น่ารักได้พยาบาลสาวอย่างหวานใจญาญ่าอุรัสยาดูแลดีอาการบาดเจ็บกระดูกนิ้วชี้ขวาหักของพระเอกหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะเลยดีวันดีคืนแถมในช่วงพักรักษาตัวมีเวลาเติมความหวานชวนกันไปปิกนิกริมชายหาดพัทยาดูพระจันทร์เต็มดวงสุดโรแมนติกพร้อมเผยความคืบหน้าเรื่องงานแต่งวางแผนครอบครัวอยากมีลูกญาญ่าบอกว่าเขาดูแลดีมากเหมือนเป็นมือให้เลยก็ไม่ให้ทำอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้เขาจะคอยดูแลพอจะยกของบางทีเราก็ลืมใช้ชีวิตปกติเกินไปต่างคนก็ต่างดูแลกันบางทีเราก็อยากดูแลเขาเราก็ต้องระวังเขาก็ดูแลเราตลอดพยาบาลญาญ่าดูไหมถ้าผมดื้อเขาก็ดุครับอย่าเพิ่งไปทำอย่าเพิ่งไปยกเขาเป็นห่วงแหละครับไม่ถึงกับวากไม่วากวากอ่อนโยนครับไม่กลัวครับไม่มีอะไรให้น่ากลัวเลยยิ้มทริปล่าสุดเพิ่งไปเที่ยวกันมาใช่ครับมีช่วงว่างก็เลยได้ไปเที่ยวพัทยาคนแซวทะเลหวานมากแต่ยังไงอากาศก็ร้อนอยู่ดีหัวเราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงด้วยก็ถือว่าเป็นวันที่ดีเป็นทริปที่ดีมากๆไปนั่งปิกนิกริมชายหาดเอาอะไรไปกินแค่นั้นเองดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็รอดูพระจันทร์เขาบอกช่วงนั้นเป็นฟูลบลูมูนเป็นช่วงเวลาที่ดีมากครับพระจันทร์สวยกว่าญาญ่าไหมสวยเสมอกันครับยิ้มถามว่าเป็นคนโรแมนติกไหมผมว่าคนเราโรแมนติกได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากให้อะไรกับคนที่เรารักคนที่เราดูแลถ้าในฐานะคนรักการให้การดูแลเอาใจใส่หรือว่าการทนุถนอมผมให้คำนิยามว่ามันคือความโรแมนติกแล้วกันแต่ถ้าสมมุติว่าความโรแมนติกเป็นการสัมผัสมันอาจจะผิวเผินเกินไปแต่ผมรู้สึกว่าความโรแมนติกมันคือการอยากให้อยากทำให้ใต้แสงจันทร์กับญาญ่ามีการพูดคุยอัปเดตเรื่องงานแต่งเพิ่มขึ้นไหมอ๋อก็ยังไม่ได้ลงดีเทลอะไรมากครับก็มีการคุยกันเป็นแพลนลนไว้อยู่มีคุยเรื่องบ้านบ้างมันก็มีหลายอย่างมีทั้งบ้านมีทั้งงานแต่งถ้าเราจะเร่งกันแล้วเคลียร์ให้มันจบภายในวันเดียวมันคงเป็นไปไม่ได้ก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนแชร์ไอเดียกันก็สนุกดีบ้านตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงPinterestมีวาดเลเยอร์อยากได้มุมอย่างนี้อยากได้ห้องตรงนี้ต้องมีห้องประมาณนี้อยู่ในขั้นตอนวางแผนอยู่ยังไม่ถึงกับออกแบบโครงสร้างถามเรื่องลูกด้วยญาญ่าไปอุ้มลูกของเพื่อนน้ำตาแตกมีความอินกับความเป็นแม่คุยกันคือยังไม่ใช่ตอนนี้แน่ๆครับถามว่าอยากมีกันไหมก็อยากมีครับแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เราก็มีคุยเรื่องลูกชอบแชร์เด็กกันในโพสต์จริงๆเขาเป็นคนเข้ากับเด็กๆได้ดีมากๆเลยผมว่าถ้ามีเราคงเป็นพ่อแม่ที่น่ารักแล้วก็เท่มากๆคิดไว้อย่างนั้นครับยิ้มจริงไหมเวลาคุยกันเรื่องอนาคตเรื่องลูกซีเรียสกันมากซีเรียสเพราะว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะดูแลชีวิตอีกชีวิตหนึ่งความคิดการตัดสินใจต้องไปในทิศทางเดียวกันไม่งั้นเดี๋ยวจะทะเลาะกันหรือไม่ก็ลูกจะเกิดความสับสนความขัดแย้งอาจจะรักพ่อมากกว่ารักแม่มากกว่าไม่ได้คุยกับพ่อกับแม่ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นการที่เราตัดสินใจนะตอนที่เรามีลูกทุกอย่างมันจะต้องเดินไปพร้อมๆกันตัดสินใจก่อนคุยให้เคลียร์ก่อนแล้วค่อยไปใช้กับลูกตั้งใจอยากจะมีลูกแฝดเลยไหมผมอยากมีเยอะๆแต่ก็ดูตัวเองก่อนค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างมันก็เป็นเรื่องที่เราก็เพิกเฉยไม่ได้จริงๆก็มีทีละคนแหละครับค่อยๆคิดค่อยๆไปกันเรื่อยๆครับไม่รีบแล้วญาญ่าเขาเห็นด้วยไหมอยากมีเยอะๆสายหน้าไม่เอายิ้ม
วนันทนาเชื่อสาธารณชนรู้ทักษิณอิงใครคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงรอดูโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีใหม่การเมืองวันที่23สิงหาคม2567 12 นาฬิกา 1 นาทีนันทนาโยนถามประชาชนปัจจัยอะไรเพื่อไทยแพ้เลือกตั้งเชื่อสาธารณชนรับรู้ใครคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงเผยสว.รอดูโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีใหม่ยันไล่เช็คบินแน่เมื่อวันที่23สิงหาคม2567ที่รัฐสภานางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.ในฐานะนักวิชาการด้านการสื่อสารให้สัมภาษณ์ถึงการเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่กล่าวในงานดินเนอร์ทอล์ควิชั่น for Thailand เมื่อวานนี้วันที่22สิงหาคมระบุพรรคเพื่อไทยแพ้เลือกตั้งเพราะนะสแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลาคลอดว่าคงต้องถามประชาชนที่ลงคะแนนเสียงว่าในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งมันเกิดอะไรขึ้นมีการรณรงค์เรื่องการจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคใดบ้างและประชาชนมีความต้องการให้ทิศทางของคนที่มาเป็นผู้แทนรวมถึงคนที่มาเป็นรัฐบาลไปในทิศทางไหนต้องกลับไปถามประชาชนที่เลือกมาว่ามีปัจจัยใดบ้างในช่วงปีที่ผ่านมาที่ทำให้ตัดสินใจลงคะแนนเมื่อถามว่าการเคลื่อนไหวของนายทักษิณจะส่งผลกระทบอะไรต่อการเมืองบ้างนางสาวนันทนากล่าวว่าไม่แน่ใจว่าจะส่งผลกระทบกับพรรคที่นายทักษิณกำลังขับเคลื่อนอยู่หรือไม่ซึ่งเป็นประเด็นถัดไปที่จะต้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบว่ามีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใดแต่ความตั้งใจที่นายทักษิณพยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและพรรคที่เข้าร่วมรัฐบาลได้ตอบรับสิ่งที่นายทักษิณนำเสนอหรือไม่เมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าใครคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงกันแน่นางสาวนันทนาระบุว่าเข้าใจว่าสาธารณชนคงรับรู้แล้วว่าใครคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงส่วนที่นายทักษิณระบุว่าไม่ได้ครอบงำแต่ครอบครองเพราะเป็นพ่อของนายกรัฐมนตรีนั้นสว.ต้องไปตรวจสอบหรือไม่นางสาวนันทนากล่าวว่าเราคงตรวจสอบในกระบวนการการบริหารจัดการประเทศของรัฐบาลตอนนี้ยังจัดตั้งไม่เสร็จคงต้องรอให้รัฐบาลชุดใหม่จัดตั้งให้เรียบร้อยแล้วแถลงนโยบายซึ่งสว.จะรับฟังการแถลงนโยบายหลังจากนั้นภายในกระบวนการมีใครเป็นผู้แสดงหลักใครเป็นผู้ผลักดันอยู่เบื้องหลังอย่างไรเราจะพิจารณาหลังจากรัฐบาลชุดใหม่ได้บริหารประเทศแล้วขณะที่นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์ที่มายื่นหนังสือกับส.นันทนากล่าวว่าตนได้ยื่นร้องมาตรฐานทางจริยธรรมของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยซึ่งในการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงโดยศาลฎีกาตัดสินแล้วว่าเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินดังนั้นหากมีการแต่งตั้งบุคคลเหล่านี้เป็นรัฐมนตรีตนจะมาร้องนอ.ส.แพทองทานและผู้ถูกแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีต่อไปอดีตนางเอกดังแอนซีเรียมเปิดเคล็ดลับใช้ชีวิตให้มีความสุขในวัย53บันเทิงวันที่23สิงหาคม2567 13 นาฬิกา 24 นาทีนักแสดงรุ่นใหญ่แอนซีเรียมโชว์ลีลาตีเทนนิสฉบับมืออาชีพพร้อมเปิดเคล็ดลับการใช้ชีวิตให้มีความสุขในวัย53เรียกว่าในการลงสนามของแอนซีเรียมพักดีดำรงฤทธิ์แต่ละครั้งทำเอาแดดเมืองไทยดูเบาบางไปเลยเพราะออร่าฮอตของนางเอกดังจากยุค90สว่างไสวทำให้ทุกสายตาจับจ้องอยู่ที่เจ้าตัวจนไม่อาจละสายตาได้ล่าสุดแอนซีเรียมโชว์ลีลาการตีเทนนิสแบบมืออาชีพในวัย52ย่าง53
และด้วยความรักในกีฬาไม่เพียงแต่จะได้ความแข็งแรงเท่านั้นความสวยความเป๊ะเจ้าตัวก็เอาอยู่เช่นกันทำเอาผู้ชมต้องตะลึงกับความเก่งบวกกับความเซ็กซี่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคอร์ตเทนนิสจนลุกเป็นไฟนอกจากความสตรองแล้วสาวแอนยังเปิดใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้มีความสุขซึ่งสะท้อนถึงความสมดุลในชีวิตของเธออย่างชัดเจนเผยถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพพร้อมอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของชีวิตเธอซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสุขให้กับตัวเองออกกำลังกายวันละกี่ชั่วโมงจริงๆก็จะเวทเทรนนิ่งสลับกับเทนนิสค่ะแต่ช่วงนี้ก็จะตีเทนนิสมากหน่อยเพราะรู้สึกว่าได้จดจ่อกับลูกเทนนิสมันก็จะสนุกเพราะมันมีเกมการเล่นส่วนเวทมันเหมือนเล่นอยู่คนเดียวเป็นการชนะใจตัวเองส่วนเล่นเทนนิสมันเป็นการแข่งขันและมีเพื่อนเล่นด้วยมันจะมีความคิดวิธีการแก้เกมเข้ามาร่วมด้วยการออกกำลังกายได้แรงบันดาลใจมากจากไหนมาจากตัวเองค่ะคือแอนมองว่าพอเราอายุมากขึ้นผู้หญิงเราก็อยากจะสวยแต่ภายนอกแต่สุขภาพภายในร่างกายมันสำคัญทุกอย่างมันก็เสื่อมไปหมดกีฬาการเคลื่อนไหวร่างกายของเรามันก็ยังดูหนุ่มสาวอยู่จะเดินจะลุกจะนั่งไม่ใช่ขับเคลื่อนช้าไปตามอายุในการออกกำลังกายหรือถ่ายเซ็กซี่ลูกสาวมีห้ามบ้างไหมไม่มีหรอกค่ะเพราะลูกก็โตแล้วช่วงนี้เขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องงานของเขาเขาก็อายุ27แล้วนะมันก็เร็วเหมือนกันส่วนตัวแม่เล่นกีฬาบางทีเราก็อยากบวกแฟชั่นบวกเซ็กซี่ให้มันรู้สึกตื่นต้นหน่อยภาพที่หนุ่มๆเห็นแล้วต้องว้าวมากๆคือท่าเก็บลูกเทนนิสก็ปกตินะคะพี่นักกีฬาเทนนิสเขาก็เก็บท่านี้เพราะในกระโปรงจะมีช่องไว้สำหรับเก็บลูกเทนนิสเห็นบอกว่าช่วงชีวิตวัยนี้คือช่วงเวลาที่ตัวเองได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงของชีวิตอาจจะใช่ค่ะแอนคิดว่าคนเราพออายุ30เราก็คิดแบบหนึ่ง40ก็คิดแบบหนึ่ง50ก็จะคิดอีกแบบหนึ่งเราได้ค้นพบในสิ่งที่ตัวเราชอบเราต้องการจะทำและเราก็ไม่ต้องมานั่งกังวลใจในเรื่องอื่นๆมากมายใช้ชีวิตในแบบที่เราชอบได้ทำงานด้วยได้เล่นบทดีๆสนุกที่ไม่เคยเล่นส่วนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันหรือกีฬาที่เราชอบสมัยตอนเด็กเราไม่มีเวลาได้เล่น